ไปดูการจับแม่ชีกลางวัดหลายคนบอกฮะงงแม่ชีทำไมถูกจับปรากฏว่าแม่ชีเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหาในคดียูฟันแชร์ลูกโซ่รายใหญ่หลอกคนไปลงทุนเงินสกุลดิจิทัลยูโทเค็นเสร็จแล้วตัวเองก่อคดีใช่ไหมก็หนีมาพึ่งธรรมะมาบวชชีแก้กรรมโอ้โหแก้ไม่ได้หรอฮะแต่น่าจะแก้ไม่ได้เพราะว่าที่ค่ะตำรวจสอบสวนกลางมาแล้วค่ะนำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวมิ่งขวัญหรือแม่ชีท่านเนี้ยนะที่วัดในพื้นที่ตำบลกฤษณาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังแม่ชีถูกออกหมายจับตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปี64นะคะนี่หมายจับศาลอาญาปี64นะข้อหานี่ก็คือร่วมกันกระทำความผิดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ฉ้อโกงประชาชนด้วยนะคะทีนี้ย้อนไปเมื่อปี58ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไปทลายเครือข่ายแชร์ลูกโซ่รายใหญ่ยูฟันสโตร์ซึ่งประกอบธุรกิจไม่ตรงตามที่จดทะเบียนเป็นบริษัทขายตรงและออกเงินสกุลดิจิตอลชื่อยูโทเค็นหลอกลวงประชาชนสร้างความเสียหายกว่าหมื่นล้านเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนทราบว่านางสาวมิ่งขวัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่วัดนี้ค่ะเลยมาตรวจสอบเอ๊ะคืออาจจะไม่เจอตัวแบบนางสาวมิ่งขวัญแบบที่เห็นภาพในหมายจับในก่อนหน้านี้ที่มีรูปพรรณสันฐานที่แจ้งมาแต่มันมาคล้ายกันเนี่ยแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยตำหนิรูปพรรณคล้ายกันเหลือเกินเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอ้าวตกลงเป็นคนเดียวกันเลยแสดงตัวจับกุมแม่ชีนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาเองยังไม่ได้ให้การอะไรในชั้นจับกุมนะสำหรับบริษัทยูฟันสโตร์จำกัดครับย้อนกลับไปเนี่ยช่วงวันที่25ตุลาคมปี56ถึง18มิถุนายนปี58เนี่ยได้ชักชวนบุคคลเข้าร่วมเครือข่ายในการประกอบธุรกิจน้ำผลไม้และสมุนไพรกับเครื่องสำอางเกี่ยวกับผิวหน้านะครับทำให้หลงเชื่อว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายแต่กลับหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเงินสกุลดิจิตอลยูโทเค็นอ้างว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องถ้าผู้ลงทุนเนี่ยหาสมาชิกใหม่เพิ่มมาได้ก็จะได้รับค่าตอบแทนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการฉ้อโกงนะฮะไม่ได้มีตามที่ว่าเกิดขึ้นจริงแล้วมูลค่าความเสียหายรวมแล้วเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะฮะค่ะถ้าเกิดว่าทำจริงเนี่ยต่อให้หนีไปบวชชีบวชพระไม่รอดอยู่ดีนะฮะค่ะจับถึงวัดละค่ะงานนี้นะคะแม้ว่าคดีจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี64ก็ตามนะ